ขอเจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมทุกท่านที่ท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งกุลบุตรธิดาเล็กใหญ่จุดมุ่งหมายที่มาเนี่ยขอให้โปรดตั้งใจฟังตั้งใจมาสร้างความดีต้องการมาบำเพ็ญกุศลเอาบุญมาใส่ใจพวกเราให้มากตัดปฏิโพธกังวลทางบ้านตัดบาปในใจถ้าท่านยังมีบาปในใจแล้วท่านหมดโอกาสเท่าที่มาเนี่ยเห็นกฎแห่งกรรมแล้วบางท่านก็ไม่เอาไหนบางท่านก็มาสร้างกรรมเพิ่มขึ้นบางท่านก็แสวงบุญบางท่านก็ได้คุณประโยชน์บางท่านมีแต่โทษไม่หมดโทษไม่หมดภัยท่านจะมีอันใดเล่าที่จะแก้กรรมของท่านได้ขอท่านตั้งใจฟังบางท่านท่านจะรู้ไหมข้อหามยามใดของท่านมีอยู่บ้างก็ไม่ทราบบางทีก็มาสร้างบุญแต่ได้บาปมาทำบุญแต่ก็ไม่ละบาปมาสร้างความดีก็ไม่ละความชั่วตรงนี้น่าพิจารณาตัวเองเราท่านทั้งหลายเอ๋ยที่เรามาสร้างบุญกุศลที่เกิดมาในสัมปริยภพมาปรารภบุญกุศลของท่านที่เรามาเนี่ยต้องการสร้างบุญให้กับจิตใจจิตใจเป็นบุญก็คือความสุขทั้งหลายพี่น้องที่รักต้องการมีความสุขไหมหรือต้องกลับไปต้องมีทุกข์เดือดร้อนเป็นหนี้สินกันไม่พักอย่าลืมว่าโดนโกงนั่นก็อย่าไปคิดพิจารณาอย่างอื่นเราก็สร้างเวรสร้างกรรมหลายชาติร้อยหลายชาติหลายกับหลายกันมาแล้วน่าจะพิจารณาถึงนั้นถ้าท่านมาเอาบุญจริงๆท่านจะลึกชาติได้ท่านไม่วุ่นวายท่านจะไม่คุยกันสองท่านจะลุ่มลึกถึงบุพการีของท่านได้ท่านมานั่งกรรมฐานทั้งเด็กเล็กเด็กแดงถ้าทำได้จริงใช้ข้าวป้อนน้ำนมแม่ได้ถ้าทำจริงนี่แหละเป็นทุกสิ่งกตัญญูตเวทิตาธรรมที่ท่านมาบวชบวชกายทำจิตใจเข้าถึงพระมีพระประจำจิตประจำใจท่านแล้วท่านจะประเสริฐท่านจะมีแต่ความสุขมันไม่มีความทุกข์แต่ประการใดแต่เราอย่ามาหาความทุกข์เพิ่มขึ้นเลยกลับไปท่านจะมีเวรมีกรรมไม่ใช่ว่ามาทำได้ทุกคนนะเห็นหนอมันจะบอกไว้ชัดคนนี้มีบาปบอกไว้แหละคนนี้มีบุญวาสนาเหลือเกินที่จะต้องสร้างบุญกุศลต่อไปบางคนก็ไม่เอาหน้ามันบอกที่ห่อขอฝากท่านทั้งหลายไว้ไปคิดเป็นความที่ต้องพิจารณาตนเองแต่ที่เรามาเนี่ยจะมายินดีต้อนรับทุกคนอยากให้ท่านเป็นบุญเป็นวาสนาต้องการให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกๆคนไม่ต้องการที่ให้ท่านมีทุกข์ต้องการให้ท่านมีความสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินท่านจะไม่ชอบท่านต้องการเดือดร้อนมีที่พึ่งทางใจไหมไม่มีเลยนะท่านจะหมดโอกาสอันดีงามของท่านไปท่านจะเป็นหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามมันก็ต้องตายนี่เมื่อคืนก็ตายไปสามศพคือสาวหน้าขาวๆตายแล้วไม่จำต้องแก่ตายท่านอย่าประมาทนะคิดว่าเรามาสร้างบุญกุศลขอให้เอาจริงๆทุกสิ่งได้ผลการนั่งกรรมฐานเพื่อมึกฉากในเหตุการณ์ของท่านน่ะรู้กฎแห่งกรรมไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อย่ามาเถียงไม่ได้เพราะท่านมาได้สร้างความรู้อันนี้ท่านมาได้มีบุญจะสร้างบุญอันนี้ไหนเลยเล่าท่านจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมของท่านที่ทำไว้ปวดหนอก็ทำไม่ได้เลิกหนอแหละท่านจะรู้กฎแห่งกรรมไหมร้อยละหนึ่งก็เอาละก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะถ้าท่านตั้งใจทำที่อาจจะมาชี้แจงแสดงแล้วรับรองได้ผลนั่นเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าลูกท่านมีกี่คนจะต้องเรียนอะไรจะต้องส่งไปที่ไหนมันจะบอกด้วยคือสติสัมปชัญญะถ้าทำไม่ได้เข้าไม่ถึงไม่ชึงใจไหนเลยจะสอบไม่ผ่านแล้วท่านจะได้ผลงานชีวิตของท่านประการใดหมดโอกาสเชื่อหรือพี่น้องที่รักเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาไม่ใช่บวชชีพรามตามวัดตามสลาวัด
อย่างนี้ตมาถือว่าเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนายึดรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของท่านแล้วมีครบที่สอนก็มีศีลสมาธิปัญญาครบแล้วแต่ท่านไม่มีศีลเพราะท่านขาดสติกำหนดมาคุยกันคุยกับเสียงเอเสียงดังท่านจะบาปท่านจะไม่มีศีลท่านจะขาดสวยจิตใจไม่งามร่างกายไม่สวยท่านจะกลับไปรวยได้อย่างไรจุดมุ่งหมายอันนี้ไม่มีใครคิดขอฝากไว้ถ้าท่านมีลูกมีหลานอุตส่าห์สอนให้ดียายสูบบุหรี่ได้ไหมนี่บางแม่ก็ส่งเสริมบางทีไปสอนเข้ากลับเคืองไปสอนลูกเขาให้ดีพ่อแม่กลับเคืองจะคลายเคืองแค้นแสนจะคิดท่านไม่สามารถจะแผลงฤทธิ์กายเพศไปเสด็จชีได้สมาถึงอ่ะวักรักวัวต้องผูกสิรักลูกต้องตีด้วยแบบอย่างแบบอย่างของเราไม่ดีผ่าไปให้ลูกได้ขอฝากท่านคิดนะในฐานะจะเป็นพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกให้มันดีเลี้ยงลูกไม่ปลูกต้นโตสิมาใหญ่มาโตจะได้ไว้อาศัยถึงคราวเจ็บจะได้ฝากไข้คราวตายจะได้ฝากผีดีๆไว้รับใช้สอยไม่ได้เข้าหลักนี้ใช่ไม่ได้เลี้ยงลูกโตมันต้นตาลมันมีหลักฐานนะนมสาวยังไม่มีมารยาทเลยบางทีเดินจะเหยียบหัวคนเฒ่าคนแก่เสียใจถ้าคนมีศีลจะมีสติเรียบร้อยสัมปชัญญะเรียบร้อยจะเดินเหินจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาสวยน่ารักนี่คือศีลไม่จำต้องกล่าวแล้วว่าพระศีลเนี่ยคือคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าขาดความปกติขาดสติสัมปชัญญะแล้วท่านจะมีศีลได้ไหมจะจะมีคุณสมบัติมนุษย์ไหมนี่หรือท่านจะไปสวรรค์ปฏิพานไปบวชชีพราหมณ์ตามวัดต่างๆไปที่น่าเห็นใจมากตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องศิลป์แล้วจะจากวัดใหม่คือกำหนดกรรมฐานได้เราก็จะรู้ว่ากรรมฐานคืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองแต่เราแปลไม่ออกบอกไม่ได้จะเอาตะบุญตะพึกใช้บุญช่วยใช้บุญช่วยเสียใจด้วยท่านไม่รู้จักตัวบุญบุญคือความสุขแต่ท่านไม่ชำระใจให้สะอาดทำใจสกปรกมีแต่อารมณ์เสียอารมณ์เลวท่านจะพบแต่ความบาปและเดือดร้อนของท่านเองท่านจะแก้กรรมท่านไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวไม่ได้สามีภรรยายังนั่งทะเลาะกันแถมพี่น้องก็แย่งสมบัติกันอาตมาพูดเรื่องจริงฉะนั้นเรื่องจริงมีมาหลายเรื่องแล้วเป็นที่น่าเสียดายมากนี่แหละพี่น้องที่รักเอ๋ยมีลูกปลูกฝังลูกไว้ได้ไหมลูกที่มันเสียหายเด็กไม่ดีไม่ใช่โชว์เด็กพ่อแม่ไม่ดีถูกต้องตามกฎแห่งกรรมบางคนเนี่ยสร้างเวรกรรมให้ลูกพ่อก็ฉุยแฉกแตกลานเจ้าผู้หญิงยิงเรือเป็นในแล้วโชว์บวชที่วัดนี้2500บอกยานะขอบิณฑบาตผมไม่เชื่อบุญบาปเอาแล้วจดไว้ไม่มีลูกสาวมากอะไรไปลูกสาว3คนเป็นโสเภณีหมดนี่ในพันเอกพิเศษนี่ขอแย้งให้ฟังสั้นๆเท่านั้นบางคนไม่อาจจะไปสวรรค์นิพพานแต่น่าจะแก้กรรมเก่าที่ท่านทำมาท่านจดไว้สุกดอยู่ลงไปทำผู้ยี่ผู้ยามจิตกายลามกสกปรกท่านจะฝากเวงกรรมไว้ให้กับลูกของท่านท่านตายจากโรคไปยังทำให้ลูกเดือดร้อนในโลกมนุษย์อีกอาจารย์ไปสวรรค์ได้ไงท่านก็ต้องลงนรกไปจิตใจมันเดือดร้อนจิตใจเดือดร้อนไม่ผ่องใสเป็นได้ยังไงอาตมาสอนเด็กคนชราได้ผลกว่าเด็กเล็กๆได้ผลดีบอกหนูสวดมนต์ไหว้ท่านนะลูกนะไปลามาไหว้นี่คือศีลไหว้พ่อแม่สามโหนคอยไปโรงเรียนแต่ถึงโรงเรียนไหว้ครูขอฝากไปสอนลูกเนี่ยแต่ท่านจะสอนได้ยังไงอาตมาบังคับท่านไม่ได้เพราะแล้วแต่กรรมของท่านกรรมดีก็สอนลูกได้ดีกรรมชั่วก็สอนลูกได้ชั่วออกมาในบัดนี้ชัดเจนแล้วไม่ใช่อื่นใดไม่ใครไปใครทำให้สะบนบานสารกล่าวพระเจ้าในบนฟ้าก็ไม่ช่วยท่านได้จะหาบนกับผีตีแบบกับพระให้พระมาช่วยให้ผีมาช่วยก็คงช่วยท่านไม่ได้นะจุดมุ่งหมายอันนั้นก็ได้แก่ท่านช่วยตัวท่านเองอาตายตนูนาโถตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนได้แต่รัตนตรายยึดเป็นแนวทางที่ต้องเดินทางไปคือพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจนี่คือกรรมฐาน
ก็มีปัญญาคุณมีพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณถ้าท่านเจริญกรรมฐานท่านจะมีปัญญาก่อนปัญญาเกิดประเสริฐที่สุดปัญญาก็ได้แต่สามทางที่ท่านทำอยู่นี้ศรัทธาธรรมให้หยิบแล้วก็สนใจธรรมจดหัวข้อไว้ทบทวนอารมณ์ปฏิบัติทันทีเกิดปัญญาในทางนี้แล้วก็คิดก็ได้กับสติสัมปชัญญะกำหนดจิตโกรธหนอเสียใจหนอเป็นต้นเสียงหนอเห็นหนอเคยท่านกำหนดบ้างไหมเปล่านี่ท่านใช้ไม่ได้อะไรไงต้องฝึกต้องหัดต้องดัดปลือออกไปอย่างนี้ท่านจะถือนิสัยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ออกมาในรูปแบบนี้ท่านจะได้ใช้ความดีแผ่ให้กับลูกท่านถ้าท่านมีลูกดีทุกคนเนี่ยถ้าท่านต้องการให้ลูกท่านเสียก็ไม่ว่ากันอาตมาเอาของดีให้ไม่ใช่ของชั่วให้ท่านหรอกแต่ท่านจะไกรกรองโยนิโสดูบ้างว่าผิดถูกประการใดไม่ใช่ของชั่วให้เลยนะเนี่ยต้องการของดีให้แต่ท่านดีไม่ได้ก็เลยไปคนดีต้องเอาของดีไปคนชั่วมันชอบเก็บของชั่วไปจิตใจเลวมันก็เอาของเลวไปจิตใจดีก็เอาของดีไปนี่อยู่ตรงนี้คืออารมณ์อารมณ์คือกรรมฐานนี่แหละปัญญาคิดมีสติปัญญาระลึกก่อนเสมอคือต้องคิดก่อนที่จะเกิดปัญญาถ้าขาดความคิดอันนี้แล้วปัญญาท่านจะไม่เกิดท่านจะได้ปัญญาตรงไหนก็ยังสู้ภาวนามยปัญญาไม่ได้ภาวนาทำให้เกิดผุดในดวงใจใสสะอาดทำให้จิตใจผ่องใสจิตใจท่านดีแล้วท่านจะเกิดถอนจะรู้กฎแห่งกรรมตรงนี้ว่าใจมันใสไหมใจสะอาดอารมณ์ดีไหมท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทุกคนตั้งแต่เช้ามาถึงนี้อารมณ์ท่านคงที่คงวาคงกรอบไหมนี่ตรงนี้น่าจะตั้งสติยัดเข้าไปด้วยการกำหนดจิตฟุ้งซ่านหนอที่ลิ้นปี่บางคนไม่เอาอาจจะเดินจงกรมก็นั่งแถมเดินจงกรมไม่ได้อีกนั่งพองหนอยุบหนอไม่ได้อีกยืนหนอ5ครั้งยังทำไม่ได้แล้วท่านจะไปตรงไหนล่ะท่านจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตท่านจะไม่มีเลยเอาวันนี้มาพูดอย่างให้ท่านเข้าใจเพราะมาใหม่ก็เยอะๆอาจจะไม่เข้าใจพุทโธมาบ้างอรหังมาบ้างเลยจับจุดไม่ได้การเจริญสติปัฏฐาน4ทางสายเอกของพระพุทธเจ้านี่1ลำลึกชาติจริงสองรูปกฎแห่งกรรมไหมว่าเรามีเวรกรรมอะไรจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหาจะได้ใช้นี่เวรกรรมไปเสียให้หมดไปอย่าไปสร้างเวรกรรมต่อไปเลยเวรชนะด้วยการอย่าจองเวรกรรมกรรมชนะด้วยการสร้างกรรมดีแก้กลับร่างกายดีจะได้มีกรรมดีร่วมกันทำศัตรูให้เป็นมิตรกันคือศัตรูตรงไหนคือศัตรูในใจของท่านที่มันหยาบคายในใจของท่านการกระทำกรรมฐานศัตรูที่อยู่ในใจของท่านกลับร้ายกลายเป็นมิตรสร้างสนิทหัวใจคือเป็นบัณฑิตมีความคิดสูงต่อไปความคิดต่ำๆเหลวแหลกแตกลานคงจะไม่คิดอย่างนั้นต่อไปนี่ตรงนี้นะคิดหนอทั้งหลายเคยกำหนดไหมคิดไม่ออกมันจะบอกได้อ้าวลูกจะไปสอบอะไรก็สอนลูกหนูคิดหนอที่ลิ้นปี่เดี๋ยวมันจะคิดออกตอบลงไปต้องได้ทุกหลายนี่ตรงนี้ของจริงดีกว่าไปสอบตกถ้าลูกท่านเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้การทำยังไงถ้าเป็นลูกเราเป็นอย่างไรคิดทุกคนต้องการให้ลูกดีมีปัญญาทั้งหญิงทั้งชายฉะนั้นอย่าไปสร้างความร้ายเหลือกับลูกเลยต้องสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานท่านต้องรักให้ถูกวิธีต้องทำความดีให้ลูกดูนี่เป็นตำราประกรรมฐานจะไปสอนไปสวรรค์นิพพานตรงไหนกันแค่ตามๆท่านยังไม่เข้าใจเลยไหนเลยแล้วจะทำความเข้าใจด้วยความถูกต้องอาจจะหมดโอกาสแล้วหรือนี่กรรมฐานที่สอนง่ายที่สุดแต่มันยากที่ท่านไม่ได้กำหนดไม่ได้สัตนาสติเลยไม่เอาสติมาควบคุมจิตเลยจะมาพูดซ้ำแต่โยมก็ไม่เข้าใจก็ต้องพูดซ้ำเพราะสอบมันตกจะไปพูดสูงไปได้ยังไงนี่แหละคนโง่ๆชอบเอาจิตไว้ที่ปากพูดบ้างพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องเลยนาวเรื่องของที่จะคุยไม่คุยคนที่ฉลาดเป็นนักปราชญ์บัณฑิตต้องชอบเอาสติไว้ที่ใจกำหนดจิตกรรมฐานนั่นแหละคือบัณฑิตมีความคิดสูงจะมารยาสวยงามน่ารักน่าทัศนชมเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตัวเองไม่อย่าไปทำบุญนอกตัวนอกใจเอาเงินไปทำบุญวัดโน้นวัดนี้แต่บุญให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำ
การเจริญกรรมฐานหลวงพ่อแค่มีเวลาวันเดียวแต่อีกหลายวันนั้นเป็นการสร้างความไม่ดีหายนะในบ้านท่านทั้งหลายมาที่นี่ขอให้สงบจริงๆนะแต่จะพบของจริงในวัดปฏิบัติวัดถูกธรรมท่านจะมีธรรมะวัตถุสะอาดในบ้านของท่านท่านจะวัดอารมณ์ดีไหมวัดรู้มั้งเชหายใจเข้าหายใจออกกำหนดจิตพองหนอยุบหนออย่างนั้นแล้วก็วัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในแต่ช่างคือมารู้แต่ชูขึ้นมาช่างทำมั้งหรือเปล่าเปล่าระวังท่านจะไม่รู้อะไรเลยเพราะจิตมันละเอียดอ่อนมากท่านจะรู้ได้ไงมือคลำไม่ได้ถือเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นรนายมาเทศประทึกเสียงถ้าจะเอามือคลำไหนจิตไม่ใช่หัวใจตอบผิดกันทั้งนั้นสามบอกว่าจิตอยู่ไหนอยู่ที่หัวใจหมดอันนี้มันทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเรื่องร่างกายช่วงนั้นแต่จิตยังเป็นธรรมชาติเราก็ไม่รู้ว่ามันตัวตนคืออารมณ์ของโยมนั่นเองเหมือนกระแสไฟฟ้าเปิดสวิตช์มันก็สว่างแต่หลอดมันขาดหูมันหนวกตามันบอดเหมือนมันหลอดไฟฟ้าขาดไฟเข้าไม่ได้แถมลิ้นไปเอามาพาดอีกแล้วไฟเข้าได้เนี่ยลิ้นมันเสียไปแล้วร่างกายไปมาพาดนอนเท่งทึงเนี่ยไฟฟ้าเข้าได้เลยลุกไม่ได้ตายไปแถบเนี่ยแบบนี้สดเราร่างกายดีๆทุกคนนะอินทรีย์หน้าที่การงานยังดีอยู่รีบทำถ้าไม่ดีอยู่ตอนมาเป็นอัมพาตเนี่ยจะไปทำกรรมฐานได้ไหมบางคนเป็นมะเร็งไม้วันเมื่อวันเชิงจะตายเลยจะมานั่งกรรมฐานบอกมาก่อนเป็นทำไมไม่น่าจนอายุต้อง70แล้วไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจจะตายแล้วก็อยากจะให้พระช่วยเป็นไปได้อย่างไรเล่าขอฝากคุณหนูเด็กๆกูด้วยเวลาเนี่ยเราไปค้าขายเนี่ยเรียกโตเป็นใหญ่เป็นแก่แล้วมันต้องเป็นเจ้าของตลาดเพราะค้าขายมานานกว่าครับรอให้ทอคุณย่าคุณยายแล้วเข้าวัดปฏิบัติรับรองท่านจะเท่งทึงตาก็ไม่ค่อยเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินทำมาเขาก็ไม่ได้ท่านจะทำอะไรได้ขอฝากไว้ไปวัดบอกกระซิบเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามอนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามของกองเผาเสมออย่าเลื่อนๆทำควรทำกรรมฐานไหนๆเกิดมาชีวิตต้องดับคือตายใครตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหังรู้ยากที่สุดคุณพระพุทธังเพราะกำลังเวทนาทุกข์กล้าเลยเนี่ยแค่เวทนาเนี่ยทนไม่ได้หรอกบางคนกำหนดให้มันหายมันไม่หายครับจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นปวดเพราะอะไรแล้วก็ทำได้แล้วจะรู้ว่าเวรกรรมตามสนองตรงนี้ไม่เอาถ้าโยมจะได้อะไรเลิกไม่ใช่มานั่งกรรมฐานสบายนะอย่าลืมว่าความดีต้องทำยากความเลวร้ายความชั่วทำง่ายโยมชอบมันง่ายก็ต้องการอยากความชั่วใช่ไหมขอฝากไว้คนที่สร้างความดีฟังให้ดีชอบลงทุนความลำบากคนไอ้ชอบสร้างความชั่วเนี่ยมันชอบลงทุนความสบายหมายหัวปูนหมายหัวเลยกินสบายนอนสบายพ่อแม่เอาไหนในกำลังความชั่วเกิดในครอบครัวตนนะตรงนี้คิดหน่อยได้ไหมคนที่สร้างความดีเนี่ยชอบลงทุนความลำบากได้เลยลำบากยากยังไงก็สู้ทนนี่คนดีไอ้คนชั่วเนี่ยมันชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายพ่อไม่เอางานนี่คนนี้เอาปูนหมายหัวไปเลยรับรองดีไม่ได้เดี๋ยวตลอดเชิงสิงทั้งตายดีไม่ได้รวยไม่ได้ด้วยขอฝากท่านผู้เป็นบัณฑิตคิดได้แหละท่านคิดได้หรือไม่คิดไม่ได้ก็ช่วยท่านไม่ได้นะตถาคตเพียงบอกแนวทางปฏิบัติไม่สามารถจับมือถือแขนให้ไปทางดีได้ถ้าท่านไม่เอาท่านก็เป็นเรื่องกรรมของท่านแหละไม่ใช่มาบวชชีพราหมณ์อย่าตามวัดพระเทศกันไม่พักเดี๋ยวอรหังเดี๋ยวพุทโธติดกันเทศไม่พักต้องการตามคำสอนพุทธเจ้าพิงน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทำความเพียรให้มากได้ผลถ้าท่านต้องการบอกโอ้ยมันมากไปสร้างความเพียรไม่ได้ท่านกำลังชั่วแหละกำลังชั่วเลยนะท่านจะเอาตัวไม่รอดนะครอบครัวท่านจะเท่งทึงลูกท่านจะเอาดีไม่ได้ขอฝากไปพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นจักรพรรดินะเป็นลูกของพระราชพระเจ้าสุโธชนะเป็นทิ้งจักรพรรดิเงินทองหลายร้อยหลายพันครั้งท่านยังเสด็จออกบรรพชาไปหาวิชาแก้ปัญหาเอามาสอนลูกสอนเมียเอาไปโปรดพุทธมารดาเดี๋ยวนี้ก็โปรดพุทธมารดาบนดาวดึงเดี๋ยวออกพรรษาตอกบาเทโวโลหานสูตรเสด็จลงจากดาวดึง
กระทั่งแม่ของท่านเนี่ยพระมารดาเป็นชายเทพบุตรท่านยังตามไปโปรดเลยแล้วเราเป็นใครเป็นแค่ไหนยังไม่รู้จักมารดาตายไปแล้วไปเป็นชายท่านยังตามไปนะตามไปโปรดพุทธมารดาเรียกว่าพระอภิธรรมกรรมฐานนี่เรียกว่าโปรดมารดาถ้าใครทำได้นะใช้ข้าวป้อนน้ำนมแม่ได้ดีที่สุดแม่กำลังตกนรกนี่หายโลกนี่บะเนื้อนี่ผูกคอตายมาเผาที่นี่ทำบุญให้ไม่ได้เลยแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติแม่ครับช่วยงานกรรมฐานผมทีทำบุญอย่างอื่นไม่ได้นี่พยานหลักฐานถ้าฆ่าตัวตายแล้วต้องนั่งเจริญกรรมฐานให้ลูกคนนั้นจึงจะได้บุญกุศลตอบแทนมันทรงลงบาปมากเหมือนคนที่มีทุกข์มากหรือคนติดคุกตารางที่ห้ามเยี่ยมประกันคือมีโทษหนักฆ่าตัวตายมีโทษหนักนะแต่นั่งกรรมฐานให้ได้เนี่ยที่นี่เป็นตัวอย่างเยอะแต่ไม่เอามานั่งกินกินน้ำจำมันจะได้อะไรบางทีโยมคลอไลหมอดูเขาบอกจะตายภายใน3เดือนบอกสวดพุทธคุณเท่าอยู่สิฟังมากาโอ้ยอ่านแล้วยาวหลวงพ่อไม่สวดตามใจนะแค่10นาทีสวดไม่ได้จะไปนั่งแบะแสไปนั่งนินทากันไปนั่งร้านกาแฟไปนั่งคุยกันยาวลุชันสรุปใจความให้ฟังว่าคนสร้างความดีน้อยกว่าความชั่วมากกว่าแค่สวดพุทธคุณนั้นยังไม่เอาเลยแล้วโยมจะเอาอะไรอันนี้พูดให้คิดนะไม่ใช่ให้เชื่อไปสวดนะไม่สวดไม่เป็นไรเนี่ยไม่ได้ง้อถ้าพูดอย่างคำหยาบนี่เราให้ฟังจะเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่ได้แค่เขาก็ทำกันได้มาแล้วมีตัวอย่างมีฝรั่งสวดกันเยอะนะที่ประเทศลอนดอนอังกฤษเดี๋ยวนี้สวดซื้อร้านค้าเต็มหมดแล้วนี่ฝรั่งกินอาหารกันเต็มหมดนี่นะหัวเมียขายข้าวแกงทะเลาะกันทุกวันนี่หรือธรรมะหรือบุญหรือบาปขอถามโยมด้วยความจริงใจยอมรับมั้งไหมไอ้ทะเลาะกันบาปหรือบุญโยมก็ต้องว่าเป็นบุญสิชอบทะเลาะกันเป็นบุญที่สุดนะไปกลับไปทะเลาะกันต่อไปแล้วพี่น้องพยายามแย่งกันสมบัติกันให้ได้นี่เป็นบุญเสียใจด้วยเวลามีน่าจะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้พี่น้องกันแท้ๆนะขอฝากนักกรรมฐานไปด้วยแบ่งกินใช้เดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วจะกินได้ไหมอันนี้ของกูนี่ของกูกรรมเขาไว้เวลาตายจะแบ่งมือทุกรายไม่เฉยเอาบ้านเอาที่นาไปที่โกงเขาเอาไปไม่ได้เดี๋ยวจะแย่งเขาเหรอเสียใจด้วยนะเกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้ไหนจะจากโลกไปทั้งทีก็เอาดีไปไม่ได้ต้องฝากความบาปไว้ให้กับลูกแถมเอาบาปติดหัวใจไปเลวร้ายลงนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไปตกประกรรมลำบากในอนาคตต่อไปออกมาในรูปแบบนี้ชัดเนี่ยจะมาสอนเด็กนี่วันนี้โทรมาล้านหมดหลวงพ่อหนูนั่งกรรมฐานที่ชาอเมริกานี่โทรมาจากอเมริกานะบอกหนูได้ประโยชน์แล้วสอบปริญญาเอกได้แล้วผ่านนะผ่านแล้วนี่ที่ลูกสาวไม่ใช่ไปนั่งกันบ่อยแสบแสบสาวลูกสาวลูกชายจะมาไม่ใช่อย่างที่ท่านโยมกล่าวก็เป็นลูกชายต้องจริงเป็นหญิงต้องแท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ไม่มีใครบูชาหรอกหน้าบัตรสีในอนาคตหน้าปลาลบทำหรือเปล่าขอฝากท่านทั้งหลายไปคิดอีกวันด้วยนี่วันที่ว่างไหมนี่เด็กพรุ่งนี้ปิดอนุสาสนาจารย์เข้ามาอีก30บรรจุใหม่เข้ามาที่นี่แล้วก็พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเข้ามาอีก200กว่าพรุ่งนี้มาลือนี่โรงเรียนพัฒนามาเอาโรงเรียนมนัสพิทยาคารสิทธิผงขาวเล่าแห่งอันดับ1ชลบุรีอันดับ2กรุงเทพเข้าที่นี่240คนถ้าญาติโยมก็ยังอยู่นี่ไปอยู่ไหนมากมายแต่เอาเหอะร้อยละหนึ่งที่ถ้าเชื่ออาตมาอาตมาจะแผ่เมตตาให้ถ้าไม่เชื่ออาตมาเหมือนอาตมาส่งกรมประชาสัมพันธ์วิทยุโยมไปเปิดยานกรอกมันไม่เข้ากันหรอกอาตมาส่งทีวีช่อง5โยมพาไปเปิดช่อง20ไม่มีทางเข้าได้นะนี่ขอฝากนี่พูดอย่างนี้เข้าใจไหมพอเข้าใจนะโอ้สาวให้ดีโยมปากไปเปิดให้ทีวีหลายๆแล้วเอาของไม่ดีเข้าบ้านทุกวันของไม่ดีเข้าบ้านเราส่งของดีไปมันก็เลยบ้านโยมไป
มาพูดซ้ำซากมานี่ที่กรุงปารีสโทรมายามหวานอาตมาก่อนจะไปยุโรป5 7วันแผ่เมตตาเอาของดีส่งไปยุโรป5ประเทศไปเข้าบ้านยวนเลยลูกสาวยวนว่าเราหลวงพ่อไปสอนให้เขานี่อายุเด็กอายุ16สาวๆบัดนี้โทรมาแล้วบอกหลวงพ่อคะเขาก็แปลเป็นภาษาไทยเขาพูดภาษาฝรั่งเศสบัดนี้ดีแล้วเข้าโน่นนี่ได้เข้านี่ได้พ่อแม่ก็อยู่เป็นสุขคือลูกสาวของเขาทำให้พ่อแม่มีความสุขได้มีกรรมฐานอาตมาไปแล้วก็เริ่มให้โอกาสเขาเพียงชั่วโมงเดียวเขาได้หมดเลยกายานุปัสสนาของวันอ่ะก็เราไปบอกก่อนเลยในทางฝันเรียกว่าโทรจิตนี่จะแผ่เมตตาอย่างนั้นกรรมฐานถึงอย่างนี้ถ้าจิตโยมถึงถ้าจิตโยมบ้าบอคอแตกเดี๋ยวฟุ้งฟานเนี่ยแผ่ไม่ออกจำข้อนี้ไว้สิสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำแปลว่าจับงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่อโหสิกรรมก่อนค่อยแผ่เมตตารับรองได้ผลได้ดีอโหสิกรรมไม่ได้อย่าโกรธเขาอยู่ก็ยังผูกพยาบาทเขาอยู่ไม่เอาไหนเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยไปไม่รอดตรงนี้จำไว้ด้วยแต่โยมไม่จำไม่เป็นไรถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะมันใช้ได้ผลเลย 100% แต่โยมไปใช้อะไรก็ไม่ทราบอาตมาช่วยโยมไม่ได้เลยสร้างใจช่วยเต็มที่แล้วโยมไม่รับเมตตาของอาตมาที่การใจแผ่ไปโยมจะได้รับหรือหมดโอกาสแล้วนะขอฝากญาติโยมไม่โดยชุนากันอาตมางานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามาเยอะองค์เดียวต้องสู้ใจสี่สี่ห้าเขานอนกันหมดแล้วยังต้องสู้นี่สว่างทุกคืนข้าวก็ฉันไม่ได้ทำยังไงต้องสู้กับทั้งตายเนี่ยโยมทำได้ไหมพระองค์ไหนทำได้ไหมไม่เอาเห็นกับตัวสร้างความดีไม่ได้เลยนะไม่ได้ก็แล้วไปไม่บังคับเพราะตัวใครตัวมันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนที่จะทำดีเนี่ยแสนจะยากมากทำชั่วเลวร้ายทำได้ง่ายมากเพราะมันมักง่ายมักได้คือคนชั่วมันชอบของชั่วก็คือชอบสบายกินสบายนอนสบายการเจริญกรรมฐานไม่ใช่อย่างนั้นต้องการให้รู้สภาพชีวิตรู้ความจริงของชีวิตจึงจะถูกต้องอย่างมาสอนเด็กเนี่ยสอนง่ายๆไปโรงเรียนไว้พอไม่ซ้ำหนนะไหว้พ่อแม่มันก็เปล่าเปล่ายืนพูดกับพ่อแม่เร็วนักกรรมฐานต้องอ่อนน้อมจิตใจมีธรรมะมันจะอ่อนน้อมไปหมดเลยจะมีมารยาทสวยน่ารักทั้งหนุ่มสาวอยู่ตรงนี้ถ้าสวยไม่น่ารักช่างไม่ฉาดมาจากกรรมฐานที่สอนเนี่ยกรรมฐานเกี่ยวกับสภาพชีวิตกรรมฐานว่ามีสติปัญญากรรมฐานแปลว่าแก้ปัญหากรรมฐานแปลว่าสร้างชีวิตไหวด้วยความเป็นบัณฑิตกรรมฐานแปลว่าใช้นี่กรรมแก้กรรมได้แต่เรามาสร้างกรรมกันจะแก้กรรมได้หรือท่านทั้งหลายฟังและคิดโดยชุนากรรมจะเป็นประโยชน์สุทธิผลไม่ใช่น้อยการเจริญกรรมฐานเนี่ยสามารถจะให้ลูกได้นี่ขนาดอยู่สหรัฐอเมริกาจะตายแล้วนะสอบปริญญาโทไม่ได้ก็กินเหล้าเกิดปอดอักเสบเกิดเชื้อไวรัสลงตับนายแพทย์ฝรั่งบอกตายยังอยู่ในห้อง ICU อย่างนั้นพ่อแม่ก็ไม่ทราบเลยว่าลูกไม่เห็นมีจดหมายมาจะมาขอถวายสังฆทานมาจากพิษณุโลกสุโขทัยมาเป็นลูกศิษย์กรรมฐานที่นี่แต่ก็เลิกไปออกจากวัดไม่ทำเลยเราก็รู้ว่าลูกเขาจะตายคืนวันนี้ตายแน่ๆก็ลองบอกว่าเอาโยมนั่งกรรมฐานเดี๋ยวจะสวดธรรมประจักษ์ให้ถวายสังฆทานให้ลูกสหรัฐอเมริกากระทั่งที่เขาไม่รู้ว่าลูกเขาเจ็บหนักอยู่ในห้อง ICU รู้ที่จะฟื้นไหมพ่อแม่สองคนนะกรรมฐานเนี่ยจะสวดธรรมจักรให้จบแล้วถวายพระทหารไม่มีเงินจะออกให้คืนนั้นฟื้นทันทีแล้วหายที่สอบปริญญาโทมันอยากเสียใจต้องไปกินเหล้าถึงเที่ยวไฟรัดลงกลับมันมีตัวอย่างอยู่แต่แล้วก็หายวันให้คืนได้แล้วก็ไปบอกกับภาควิชาคณะกรรมการขอร้องให้ผ่านปริญญาโทนี่บุญกุศลนี่จากพ่อแม่นางกรรมฐานให้ลูกได้ผ่านปริญญาโทและต่อปริญญาเอกแหละนี่เห็นไหมชัดไหมเนี่ยนี่เรื่องชีวิตเลยนะเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเจ็บหนักมีลูกชายคนเดียวเท่านั้นบ้านอยู่โน่นสุโขทัยติดต่อกับพิษณุโลกหน่อยนี่พ่อแม่ช่วยลูกได้อยู่สหรัฐอเมริกาลูกก็ช่วยพ่อแม่ได้
คนหนึ่งมีสามสาวแต่ก็สาวยุมากแล้วหลวงพ่อคะพ่อกำลังอยู่ในห้องไอซียูสี่หลักหมอบอกว่าไม่เกินพรุ่งนี้ตายแล้วหลวงพ่อพิจารณายังไงแผ่เมตตาให้พ่อหนูบอกแผ่ไม่ได้หนูช่วยพ่อได้ไหมมีศรัทธากรรมฐานไหมนั่งกรรมฐานไหมมีศรัทธาไหมทำไมไม่ศรัทธาอย่างนั้นเพื่อให้พ่อของหนูเนี่ยกำลังอยู่ห้องไอซียูดีกว่าหนูจะไปนั่งเฝ้าทำยังไงคะสามคนพี่น้องนั่งกรรมฐานเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ผักขาวหนูไม่ได้เตรียมของมาเอามาเลยมีศรัทธาเปล่าถ้าไม่มีศรัทธาไม่ต้องนั่งไม่ต้องแค้นด้วยไม่ต้องแค้นเลยนะนี่จำไว้ถ้าโยมไม่มีศรัทธาไม่ต้องมานั่งไม่ได้ผลไม่มีศรัทธาไม่มีความพอใจในการสร้างบุญเช่นนี้อย่านั่งไม่ได้ผลนั่งไปก็อย่างนั้นเองเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็นายคนที่ไม่ดีสร้างความดีไม่ได้หรอกคนที่ดีสร้างความดีได้ง่ายขอฝากไว้สั้นๆให้สั้นๆให้มากที่สุดเลยก็นั่งสี่วันลากลับไปพ่อฟื้นในห้องไอซียูแล้วก็พาพ่อมาพ่ออายุ84นี่ลูกสาวนั่งกรรมฐานฮะเห็นไหมแล้วจะมาวิ่งเล่นกันยังไงอ่ะเอาไงอ่ะเนี่ยนี่โรงเรียนสงวนหญิงเนี่ยมีพยานไปถามดูนี่ได้เด็กอายุ13ขวบนั่งกรรมฐานให้แม่หาจักรลงมะเร็งได้โน่นบนสลานเนี่ยแล้วเรานั่งให้พ่อแม่เป็นยังไงถ้าเราเป็นกุลบุตรธิดาสาวแท้แก่ไม่มาอย่างไรขนาดผัวเจ้าชู้ผัวเล่นการพนันเป็นหนี้สินไม่พักภรรยาที่ดีก็ดั่งกรรมฐานแผ่ไม่ตายสามีความดีเข้าบ้านไอ้ชั่วเจ้าชู้หายไปอย่าไปตามไอ้ชั่วเจ้าชู้เข้ามาอีกตรงนี้ไม่แก้กันนะไปแก้ยังไงเมื่อวานมาถามเมียนี่เนี่ยจะกลับบ้านหรือยังหลวงพ่อคะช่วยหน่อยครับผัวฉันไม่เอาไหนเลยเล่นการพนันเจ้าชู้ด้วยตึกก็เป็นของเขาแล้วเอาอย่างไรแก้ยังไงแก้เดือดไปหาหมอทำงั้นเหรอโยมจะเสียใจจะไผ่หลาไปสร้างเวรกรรมต่อไปใช่ไหมที่ขี้ตามยกการพนันเข้าบ้านก็โยมก็ปลงให้ตกก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานโอโหสิกรรมกับสามีซะแล้วก็แผ่เมตตาสามีเจ้าชู้ทิ้งนอกบาทเล่นการพนันทิ้งนอกบาทแล้วจะกลับเข้าบ้านหรือสร้างความดีกับภรรยาต่อไปนี่คือสามีตรงนี้ไม่เอาไม่ทำพาไปหึงการไปด่าการไปทะเลาะกันนั่นเนี่ยใจบาปคนไทยปากเป็นบุญใจเป็นบาปมาทำบุญสวายสังฆทานจะกลับไปทะเลาะกับผัวไอ้ผัวก็ไม่เอาไหนต่างคนต่างใจบาปด้วยกันอยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความนรกทั้งเป็นออกมาอย่างนี้นะโยมโปรดพี่นาด้วยเชิดต้องการมีความสุขไหมสามีภรรยาต้องไปอยากต้องการได้คู่สร้างคู่สมหรือเปล่าเปล่าต้องอยากจะได้คู่วิวาททะเลาะกันต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เหลือเกินถ้าโยมตั้งแผ่เมตตาตามที่จะมาสอนรับรองได้ผลแน่แน่ได้ผลแน่แน่ไม่ได้ผลตอนที่โยมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ศรัทธามาทำแลกเปลี่ยนของดีเอามาเอาบุญแลกบุญเหมือนพ่อค้าพาณิชย์ค้าขายต้องการได้ทุนได้กำไรอย่างนั้นอย่างนี้มันคนละอย่างเราต้องสร้างบุญจริงๆให้มีบุญวาสนาและจะเอาบุญวาสนาไปแผ่เมตตาออกไปสามีดีเนี่ยครอบครัวก็ดีด้วยบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันกินเหล้าละเตะแม่ก็ด่าพ่อนี่เด็กนักเรียนบอกหนูนั่งกรรมฐานอย่าไปสอนพ่อนะอย่าไปสอนแม่ไม่ได้อย่าไปว่าพ่อว่าแม่จะเข้าข้างพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างแม่ก็ไม่ได้หนูนั่งกรรมฐานแผ่เมตตาคุณพ่อคุณแม่หนูสามพี่น้องเอาเลยบัดนี้พ่อแม่เลิกทะเลาะกันแล้วนี่เพราะลูกทำให้พ่อแม่เห็นไหมชัดแต่โยมทำได้ยังไงไม่ทราบนะอย่ามาสร้างบาปอีกต่อไปเรามาสร้างบุญก็ต้องละบาปมาสร้างความดีต้องละความชั่วได้ถ้าละความชั่วไม่ได้ดีไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปให้พระที่ไหนช่วยต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้ขนาดพ่อแม่ป่วยลูกช่วยทำได้ขนาดลูกป่วยอยู่สหรัฐอเมริกาเชื้อไวรัสลงตับต้องตายคืนนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้เราก็ไม่บอกโครงถ้าบอกพ่อแม่ก็ไม่มีกระจายทำบุญให้ลูกนั่งเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้ลูกลูกฟื้นได้บัดนี้ตอบยาเอชจะจบแล้วเอาของจริงหรือของปลอมเลือกเอาที่พูดนี้
แต่เราของปลอมเอาไปนะบางคนนี่ชอบบุญง่ายๆมักง่ายมักได้เป็นบุญได้ยังไงคนไทยปากเป็นบุญใจเป็นบาปกลับไปนั่งทะเลาะกันผัวเมียไปนั่งทะเลาะกันไปทำบุญมาอยากใจบาปถ้าบุญนอกบุญในดีนอกดีในจิตใจเป็นบุญคือกรรมฐานอย่างเดียวกรรมฐานจิตมันใจมันเป็นบุญใจมันมีความสุขปากพูดออกไปก็เพราะพริ้งอ่อยตาหวานหรือยังสิ้นสากลมปากหวานหูไม่รู้หายพูดเป็นเงินเป็นทองเงินไหลนองทองไหลมารู้ไว้ทุกคนถ้าจิตงามจิตงามร่างกายก็สวยกลับไปรวยทุกคนไม่ชอบตามใจชอบจนก็ชอบต่อไปอับเฉาอับจนทำไมถึงจนถ้ามันอับเฉาอับจนก็มันไม่มีมันจึงจนทำไมไม่มีเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทำเพราะมันขี้เกียจไอ้คนใจบาปเนี่ยชอบขี้เกียจไอ้คนใจบุญเนี่ยชอบขยันคนมีคุณธรรมขยันไม่พักไม่อยากหลับหรอกนอนต้องทำงานให้เสร็จไม่มีเดียวนี่คนมีธรรมะคนมีธรรมะไม่เสร็จไม่นอนไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่คนมีธรรมะเดี๋ยวนี้มีจะทำแม่ใช่ไหมแล้วแม่ที่นอนแม่ที่นี่โอ้โหปากเป็นบุญจ้ะโอ้ยเห็นพระไหว้โอ้สาธุสาธุแต่ใจเป็นบาปเพราะจิตใจไม่มีกำหนดกรรมฐานจิตบาปมันคิดไม่ดีกับเขาแล้วก็โลภโนโทโสอะไรทำนองนี้เป็นต้นนี่น่าที่ได้นะขอฝากจะโยมไว้เนี่ยประมาณนี้กลับจะยุโรปไม่เคยได้พักไม่สบายก็ต้องสู้จนกว่าจะลมหมดไปยังมีใครอ่ะมีต้องนอนกันทำอะไรนะเปล่านอนให้สบายกินให้สบายไม่ต้องเอางานเอาการนะชีวิตถึงงานบันดาลสุขต้องทำงานให้สนุกมีความสุขในการทำงานงานกรรมฐานงานเดินกรรมฐานเดินงานเดินเงินตามมาเงินไหลนองของไหลมางานไม่เดินเงินไม่ตามขาดไม่เติมเกินไม่ตัดไม่ประหยัดเวลาเสียใจด้วยเวลามันล่วงไปในงามระวารีไหลผ่านนาทีไม่มีวันกลับมาเสียใจกับหนูน้อยเสียใจมากชีวิตก็หมดไปเรียกคืนไม่ได้ละแก่ลงไปทุกวันสาวจริงไหมคะไม่จริงหลอกลวงนมจริงไหมเดี๋ยวมันก็แก่แล้วฉันเป็นสาวแต่ฉันสวยสวยอย่างไรขอถามที่หน้าตาสวยมันเทวดามันนางเอกพระเอกในหนังการนิสัยเป็นอย่างไรเขาดูที่นิสัยดูที่แบบอย่างเดินมาแล้วเรียบร้อยไหมเนี่ยตามีทรัพย์ไหมหูมีทรัพย์ไหมมีมารยาทไหมเขาดูตรงนี้เขาไม่ดูว่ารูปร่างสวยนะแอนหน้าแอนหลังกันอย่างนั้นเหรอแถมมาตูดชนกันเหรอจำบะจำบะจำบะเสียใจด้วยมีมารยาทไหมเป็นชาติผู้ดีไหมมีศีลธรรมหรือเปล่าโลภสวยไหมรวยทรัพย์ไหมมีมารยาทไหมเป็นชาติผู้ดีมีศีลธรรมหรือเปล่าคะไม่มีค่ะฉันเป็นลูกเศรษฐีมีโรงสีด้วยอันนี้ไอ้ลูกร้องสีอ่ะไอ้ลูกร้องร้องแข็งรวยมากมายแทนนอนไปมีผัวเข้าให้พ่อผัวชงกาแฟให้กินให้แม่ผัวหุงข้าวมีตัวอย่างในกรุงเทพอย่าบอกชื่อมาที่นี่เสมอต้องหุงข้าวให้ลูกสะพายกินเพราะลูกสะพายเศรษฐีขอฝากไว้ทุกคนเรื่องจริงที่วันนี้ไม่ใช่พูดลามปาไม่มีให้พ้นนะมีตัวหลักมียืนยันมีพยานหลักฐานเลี้ยงลูกให้รวยสวยเก่งถ้าใครท่านมีกรรมฐานจะลูกรวยสวยเก่งไม่ใช่เก่งไปด่าไปหาเรื่องแล้วใครเก่งงานเก่งวิชาการมีหลักฐานทำอะไรก็มีเหตุผลเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนนิสัยแปลว่าแบบอย่างมีลูกให้มีนิสัยดีมีแบบอย่างที่จะมองเห็นได้ชัดดังต่อไปขอฝากไว้มีปัญหาดังกล่าวมาอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยวันนี้ก็เป็นเวลาดึกกลับไปแล้วขอให้แก้ปัญหาตรงไหนแก้เปล่าเลยกลับไปแล้วเลิกเลยกรรมฐานต้องทำทุกวินาทีจะเขียนหนังสือกำหนดอาตมาเขียนหนังสือทำไมช่วยเด็กโดดโรงพยาบาลได้ทันอ่ะไอเด็กมันลดความที่บาปมาทำไมช่วยทันนั่นแหละคือกรรมฐานรู้มั้งหรือเปล่าเสียงหนอตั้งสติไว้เช่นไอเมียเสียงเขาด่ากันหน่อยหน้าถนนเนี่ยพาเอาหูออกไปเอาไปฟังเสียงมันไกลกระทั่งที่เสียงมันอยู่ห่างไกลเนี่ยคนเสือกไหมเสือกไหมคนใจบาปเอาหูออกไปอ่ะมึงว่าไงกูวะมึงว่าไงกูวะ
ก็อยู่ในบ้านซะดีๆมาได้แล้วราคามันจะได้มากแพงเนี่ยนี่มีเจ้าสาวจงสิบุรีเขามาขอล้านหนึ่งสองล้านออกไปเลยเยอะข้ากลางถนนนี่ตลาดที่เองเนี่ยเจ้าบ่าวมาในคืนไอ้เพื่อนก็บอกเฮ้ยไอ้หาแฟนมึงมานั่งทะเลาะครับเฮ้ยไม่ใช่ออกไปดูกันหันรถกลับเลยกลับบ้านคืนเลยไม่แต่งงานด้วยคนราคาสองล้านเหลือเฉลิมเดียวมานั่งทะเลาะกับเขากลางถนนนี่นางสาวเจ้าสาวสวยไหมเนี่ยหนูสวยไหมสวยนะกลับไปแล้วพยายามไปทะเลาะเขาให้ได้มันจะได้มีราคาคนชอบทะเลาะหาเรื่องนี่คนราคาดีใช่ไหมราคาดีใช่ไหมเอาขอโมทนาด้วยราคาดีเหลือเฉลิมเฟื่องราคาสองล้านเหลือเฉลิมเฟื่องนี่เรื่องจริงที่สิงห์บุรีต้องพูดกันนะเอายังไงควรจะราคาแพงๆผ่าลดราคาตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาลดราคาหนูลดราคาตัวเองใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเข้ามาลดราคาคนอื่นเขาเพิ่มราคาให้หนูแต่หนูทำตัวเองให้หมดราคาให้ราคาข้าวไม่ดีรัฐบาลช่วยเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลช่วยแต่ขอเจริญพรถามว่าคนหมดราคาราคาตกใครช่วยหนูใครช่วยคะตัวเองเลยคะนึกว่าให้เทวดาช่วยนึกว่าบนบานสารกล่าวเทวดาช่วยหนูด้วยเทวดาช่วยหนูด้วยแต่ตัวเองไม่ช่วยเทวดาเขาไม่ช่วยหรอกนี่เหตุผลที่หนักฝังจะเอาอะไรกันฮะเนี่ยดูสิเป็นเหตุผลที่มีลักษณะการกลับไปแล้วก็แก้ปัญหาเสียงหนอมั้งไหมเสียงหนอไอ้หูก็เสียงนะไปอันเดียวก็ผ่าเอาหูไปหาเสียงเสือกไม่เข้าเรื่องก็อยู่เฉยๆใช่ไหมได้แล้วมันจะได้มีราคาผิดถูกประการใดนิ่งไว้ก่อนอ๋อเสียงมันด่าด่านี้เราไม่ชอบเอามาเก็บมาในใจอย่าบันทึกหลักฐานในเทปเลยให้เสียงกลับไปหาเขาเองคือเสียงหนอเขาจะได้ด่าเราเขาก็ด่าตัวเขาเองเราไม่เป็นบาปเราก็กลายเป็นบุญเขาเป็นบาปที่ด่าคำเดียวเราอย่าออกไปด่าเขานะนี่การกรรมฐานเขาไม่ได้ต้องการหาเรื่องตรงนี้ทำไมไม่ทำกันตรงนี้ทำไมได้หมดโอกาสจะขอฝากไปด้วยเห็นหนอมันยืนมาแล้วเห็นด้วยปัญญานิสัยมันเป็นยังไงยืนหนอนั่นเองก็คือเห็นหนอเราทำไม่ได้ก็จะคนเดียวทำได้แต่จะรู้ว่าคนนี้เห็นหนอหัวไม่มีต้องตายต้องตายทำให้บ่อยๆก็สิทำแล้วเลิกไปเลยแล้วปีหน้าค่อยมาใหม่ค่อยทำสักสองวันแล้วปีหน้าทานสองวันปีโน้นทานอยู่วันเดียวโอ้โหอยู่มาดีกับชั่วมันไม่เท่ากันแล้วปีหน้าค่อยมานะเอาสักวันหนึ่งพอแล้วปีโน้นมาอีกวันเดี๋ยวไปวัดโน้นเดี๋ยวพูดโชยจะไปโน้นยังไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยดูหนังสือหลายเล่มเขาสอบกันเล่มเดียวก็ยังสอบไม่ได้พาไปดูเล่มหนึ่งต่อไปเล่มหนึ่งยังไม่จบเล่มสองดูอย่างเล่มสองดูจะสองไปเสือกดูเล่มสามต่อไปนี่อย่างนี้ทั้งนั้นโยมฟังเลยคิดเลยแก้ปัญหามันไม่ยากเลยทำไมไม่แก้เราก็กำหนดมือว่าเราเป็นหนี้สินเพราะอะไรหาที่มาให้ได้สติมันจะบอกนี่เป็นหนี้เพราะอย่างนี้แล้วก็เขาโกงเราไปอย่างนี้โกงเพราะอะไรเขาโกงถ้าสติเราดีมีปัญญาปัญญามันจะเกิดบอกมาชาติก่อนไปโกงมาก่อนโกงมาก่อนเราก็ลดทิฏฐิมานะยอมรับเหตุผลให้เขาไปเลยนะบางคนมาพูดบอกพ่อคะฉันโกงโดนโกงมากดีแล้วอนุโมทนากลับปากบุบบิบด่าเร็วเลยอะไรเนี่ยดีแล้วเขาโกงเอาดีที่สุดเห็นด้วยไหมหนูนั่นดีกว่าเราไปโกงเขาข้าเข้าใจไหมเราไปโกงเขามาดีไหมดีแล้วให้เขาโกงเราดีมีเงินให้เขาใช้ดีกว่าไปเอาเงินเขามาใช้แล้วก็ไม่ใช้เขาถูกไหมคะนั่นอันนี้ไปเป็นลูกสาวหลวงพ่อด่าจะได้รวยเป็นพันล้านใครเป็นลูกสาวของพ่อรวยเป็นพันล้านทุกคนนะใครไม่อยากเป็นลูกสาวไม่เป็นไรเนี่ยดีไม่ดีไม่ดีไม่เป็นไรหนูดีก็แล้วกันนี่เหตุผลขอฝากไว้แก้ปัญหาไม่ยากเลยถ้ามันคิดอะไรไม่ออกไม่ต้องไปหาหมอดูได้ไหมก็เราทำกรรมฐานได้หายใจสะดือถึงอันเนี้ยเรายาวอยู่ในช่วงหรืออยู่ไหนก็ตามแล้วก็สติไว้ตรงนี้คิดหนอคิดหนอถ้าเรามีสมาธิอยู่เดิมสะสมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มันจะเตรียมมาเลยคิดอย่างนี้สิ
ต้องแก้อย่างนี้มันจะบอกอย่างนี้ไปหาหมอดูสมัยทำได้หรือยังอ๋อฉันยังไม่ได้แล้วค่ะฉันเพิ่งมาแล้วก็มาเดี๋ยวเดียวฉันก็จะกลับเลยค่ะโอ้โหตดยังไม่หายเหม็นแล้วกลับแล้วตดยังไม่หายเหม็นแล้วกลับแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้แล้วงานยุ่งจังงานที่บ้านยุ่งจังงานบริษัทก็ยุ่งถ้าเป็นข้าราชการอาตมาเสนอเนี่ยวันศุกร์ขับรถมาสินี่เข้ามาก็เยอะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับแต่ทำงานไม่เสียด้วยไม่ใช่มานั่งก็เป็นเดือนนะพอได้ฝึกได้แล้วก็เขียนหนังสือไปด้วยทำงานประสบการณ์เนี่ยเป็นวิชาการที่ถูกต้องประสบการณ์เนี่ยเป็นวิชาแก้ปัญหาไม่รู้จะพูดไงให้โยมเข้าใจได้เนี่ยพูดจะขยันเข้าใจไหมหนูเข้าใจเหรอจะได้เลิกพูดเหนื่อยไม่รู้จะเข้าใจบางทีหลวงพ่อคะช่วยดิฉันด้วยทีเจ้าค่ะเรื่องราวเป็นอย่างนั้นเรื่องราวเป็นอย่างนี้เราช่วยแล้วอย่างนี้เสร็จอย่างนี้นะจำได้ไหมจำได้เจ้าค่ะพอเราเลิกพูดนะหลวงพ่อช่วยฉันในสิคะเอ๊ก็บอกแล้วอย่างนี้ที่มันอย่างนี้ที่มันเจาะแจะมันเจาะแจะรู้จักเจาะแจะไหมหนูเจาะแจะยังไม่พอซอกแซะซอกแซะมาจากไหนมาจากเซอซาเซอซามาจากไหนมาจากเซอซาเซอซามาจากไหนมาจากบูชุโดไม่มีเดมีตาไม่มีแววมีความฉลาดขาดความเฉลียวใจบอกแล้วนะแกอย่างนี้นะแกอย่างนี้อาจ้าฟังเนี่ยฟังเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วหลวงพ่อช่วยฉันสิจะช่วยยังไงก็บอกแล้วยังจะถามอีกเหรออ๋อโหเสียน้ำพระทัยเหลือเกินโอ้ยแย่สิบอกแล้วยังจะเอาอะไรวะเนี่ยเข้าในตำราหนูฟังหลวงพ่อเข้าในตำราที่เชื่อง่ายสอนยากคนเชื่อง่ายสอนยากคนเชื่อยากฟังนะสอนง่ายเนี่ยอย่างแย่คนที่ว่าเนี่ยเชื่อง่ายอะไรจ้าถูกแล้วจ้าพอจบลงไปหลวงพ่อว่าอะไรฮะนี่ที่สอนยากตรงนี้ตากระทู้หูกระทะอย่างไปนักสาธิตแหมเทศดีจังหลวงพ่อพระองค์ชมเดชประทับมาสาธุตาประทังประกาศเส้นโตสัทธาอาหะปางเมื่อพระเวทสันดรจอมก็วีเอกสาธุพระเจ้ากรุงชนชัยจะไหลกระเวทสันดรออกป่าหิมพานต์สายโอ้หลวงพ่อเทดีแท้ๆเนาะเทดีเนี่ยนี่ฟังนะเราก็เทเป็นไงยอมเทเป็นไงวันนี้โอ้ซึ้งหัวใจเลยหลวงพ่อเอ้ยโอ้โหเทดีเทเรื่องอะไรจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยไม่รู้เทเรื่องนี่เนี่ยตากระทู้ก็ทะเชื่อง่ายสอนยากฟังนะเชื่องานเขาว่านะคนนี้ไม่ดีอาศัยชุงงอไม่ดีจ้ายมทวัตไม่ดีจ้าเชื่อเลยคนประเภทนี้สอนยากคนที่เป็นบัณฑิตเชื่อยากสอนง่ายเพราะอะไรคนที่เป็นบัณฑิตเชื่อคนไม่ได้ต้องสืบสวนต้องสาวหาเหตุแล้วจึงเชื่อเหตุผลทำไมเรียกสอนง่ายต้องยอมรับจำนนด้วยเหตุผลข้อจะจริงคุณหนูเข้าใจไหมคะน่ะไอ้คนไม่มีเหตุไม่ผลเนี่ยเชื่อง่ายใครว่าอย่าคนนี้ไม่ดีเชื่อเนี่ยตะแค่คือนาวัดเชื่อเลยตะแค่ที่ไหนร้านเสือกไปดูนี่มา2วันเนี่ยงัวออกลูกอาตมาซื้องัวถวายสมเด็จมาออกลูกนี่3ตัวแล้วก็ไปบอกเขาทางโน้นบอกงัวออกลูกเป็นช้างวิ่งกันมาเป็นหางเลยอะไรกันวะเสียเวลาเปล่านี่ไม่ต้องพวกธรรมดานักกองฐานจะวิ่งมาเลยเฮ้ยไปอีหมาไปเพิ่งงัวออกมาเป็นช้างเชื่อเหรอก็เชื่อสิจะลุกวิ่งมาหกล้มตรงนี้ต้องเอาน้ำมันทาเดี๋ยวนี้อายุไม่มากรอบ78อะไรก็เชื่อชมเดชไปได้เนอะบอกงัวออกมาเป็นช้างวิ่งมาได้นี่กรรมฐานที่นี่เลยเฮ้ยไปเร็วงัวออกมาเป็นช้างเลยออกมาตรงนี้ล้มไปแล้วไหนเลยหลวงพ่อก็นอนอยู่ข้างโบสถ์นี่แหละนี่อย่าเชื่อง่ายนะต้องคิดหนอ
ทำไมเชื่อคนง่ายสอนยากอย่างนี้หนูเข้าใจไหมคะเอาละขอบคุณมากอุตส่าห์เข้าใจขอบคุณมากหลวงพ่อคะมาขอบุญช่วยหน่อยมาเมื่อวานเต็มขอบุญหน่อยบุญอะไรอ่ะช่วยขายที่ดินเป็นบุญแล้วค้าขายให้รวยช่วยหน่อยเอาละอธิบายต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จะขายได้อย่างนี้ขายได้ผมนมนให้พรเสร็จอ่ะหลวงพ่อเมื่อไรจะให้พรฉันเออให้ไปต้องนานแล้วจนหมดทุนเนี่ยเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยนี่มันเชื่อง่ายอย่างเงี้ยนะสอนยากเยอะคนนี้นะหลวงพ่อไม่เป็นไรแค่เราอีกเอ๊บอกว่าให้แล้วไม่เป็นไรหลวงพ่อถ้าใครขายได้หลวงพ่อต้องได้ชะตังค์มั่งฉันจะมาทำบุญอ๋อนี่หลวงพ่อนี่เป็นพระรับจ้างเหรอรับจ้างขายที่เหรอเนี่ยรับรองคุณขายไม่ได้อะไรก็บอกไปแล้วให้ทำอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อต้องขายได้นะต้องขายได้แน่ๆนะหลวงพ่อไม่ต้องห่วงฉันจะมาทำบุญบ้างเอาครับคุณโยมขายไม่ได้ไม่ต้องทำบุญใช่ไหมใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ต้องทำบุญต่อไปไม่ช่วยขายที่ดินที่วันนี้เยอะจังที่นี่มีไหมจะให้ช่วยขายที่ดินไหมล่ะเนี่ยมาเลยมาจะขายให้เนี่ยมันจะไปยากอะไรเขาซื้อกันแสนเดียวนะรายละแสนนะก็เราขายได้ละหมื่นเดียวต้องขายได้ขายมันถูกไม่ใช่อะไรไม่รู้จะขายขายของไม่เป็นไงราคาแสนหนึ่งขายหมื่นเดียวเนี่ยไม่มีคนซื้อเหรออาชุงอจะซื้อไหมยอมซื้อสลามันจะขายเอาไหมไม่เอามากเลยสิบบาทเอาไหมมีคนซื้อเนี่ยแต่ซื้อไปแล้วอยากเอาไปทิ้งต้องมาคอยกวาดนะต้องมาคอยกวาดนะได้ไหมคะได้นี่ลูกสาวใครจะแต่งงานบอกหลวงพ่อจะให้เรือนหอศาลาหลังใหญ่ยกให้พี่มาเลยมายกศาลาใหญ่ให้เป็นเรือนหอเอาไหมแต่หนูต้องมาดูแลนะดีไหมเอาใครยังไม่แต่งงานบอกแต่งงานหลวงพ่อจะให้เรือนหอโน่นชะลาใหญ่แล้วต้องมาหมั่นกวาดแล้วยิ่งหาเจ้าของกวาดอยู่ไม่มีคนกวาดนะนี่อย่างนี้การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์มากดังที่กล่าวมาแก้ปัญหาชีวิตได้ดีมากอย่าพลาดผิดทำอะไรช้าโพช้าช้าโพช้าจะได้พลาดสมเร็จงามทำอะไรช้าไว้มีสติคิดถ้าทำใจเร็วด่วนได้ไม่เคยดีจิตมันคิดไม่ทันสติมันไม่มีโอกาสมาคิดยมจะเสียใจต่อภายหลังอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนจะจับบ้านชะมาตาโยมจะผิดหวังจะเสียใจในชีวิตโปรดจำคำนี้ไว้ไปไหนก็ปากจะไวใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่ามาลื้อฟื้นเรื่องคนอื่นอย่ามาคิดผิดที่ชอบทำให้เสร็จไปเข้าใจคำกรรมฐานนี้ไหมอนาคตแน่นอนได้อย่างไรอย่าไปคิดมั่นจับมั่นคั้นให้มันตายโยมจะผิดหวังเราเสียใจตลอดชีวิตคิดว่าเราจะได้เงินคิดต่อไปว่าไม่ได้เราจะได้แก้ไขปัญหาคิดเอาได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้เสียใจแก้ไขปัญหาไม่ได้ตรงนี้ถ้ายอมเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องคิดขาดทุนไว้ทุกประตูรับรองยอมจะต้องได้กำไรแม่หมานี่กรรมฐานฟังให้ดีเนี่ยถ้าคิดไอ้ลงก็ได้นี่ก็ได้ถ้าขาดทุนยอมจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เข้าใจคำนี้ไหมเรียกว่าชีวิตการค้าชีวิตการค้าอยู่ตรงนี้แต่ไม่รู้เลยจะไปอย่างไรจะไปค้าขายอย่างไรเขาชีวิตก็ยังขาดทุนในชีวิตแล้วไหนเลยจะค้าขายพานี้ใช่มาได้กำไรเช่นนี้แล้วชีวิตนี้ไม่แน่นอนแล้วขอฝากไว้อะไรพรุ่งนี้เขาจะเงินมาให้นี่อนาคตไม่แน่นอนจับมั่นใช่มาตายมาเด็กเตรียมหาคนที่อื่นไว้พอพรุ่งนี้เขามาให้เสียใจไหมเขาไม่มาให้เสียใจไหมตรงนี้ต้องตรงให้มันตกต้องหาทางแก้ไปด้วยคือสติปัฏฐานสี่คือกรรมฐานนี่เองไม่ใช่จะไปเอาอะไรไม่ใช่มานั่งเฉยๆนะอันนี้ขออนุโมทนาไว้ก่อนรวมจะกลับไปเอาไปแก้มังสวดมนต์อิติปิโสพระควาไม่ยอมชินามาชอนสวดภาวนากาที่ได้จากสมเด็จพระนุราชปราแก้วสวัสดิ์พรพระเยสวนไม่เคยแท้ทับสวดหน่อยได้ไหมนอกสวดชินามาชอนชินามาชอนสมเด็จโตท่านสวดสำหรับบูชาพระอรหันต์ท่านตอนขั้นปลายนู่นเราสวดแก้กรรมได้ไหมพอภูมิการเนี่ยเรียกว่าผจญมารเรายังมีมารผจญกันอยู่เขาฝากไว้มารไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่ประเสริฐไม่ได้สร้างความดีต้องมีมารคืออุปสรรค
ถ้าไม่มีอุปสรรคเป็นความดีไม่ได้ท่องไว้ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคแล้วคือความชั่วถ้าเราไปสร้างความชั่วไม่มีใครตำหนิติเตียนแล้วไม่มีอุปสรรคเลยดันถ้าลงไปสร้างความดีไปค้าขายขายหยิบขายดีมีอุปสรรคทันทีมีคนอิจฉาเลยสร้างความดีต้องมีคนอิจฉาเรียกว่าอุปสรรคจึงต้องกำหนดติดขัดอยู่ในหัวใจกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอเขาอิจฉาแล้วหนอแผ่เมตตาหนออย่าไปตีต่ออิจฉาเขาต่อนี่เนี่ยการอย่าสร้างเวรกรรมเลยจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านของคู่วิวาอย่าเป็นคู่วิวาอย่าสร้างสามีภรรยาให้เป็นศัตรูกันจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรเป็นคู่คิดในบ้านเพื่อนคู่คิดมิตรคู่มาโยมจะเป็นเศรษฐีต่อไปมารสวดมนต์ไหว้พระไหว้สอนเด็กเด็กเล็กๆนี่มีความหมายมากวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการเวลาก็จำกัดเขตประเทศไทยเป็นอัจฉริยสมัยแล้วบัดนี้ชีวิตของเราล่วงเลยไป1คืน1วันแล้วจะใกล้24นาฬิกาชีวิตก็หลวงโรยและโรยลาและโรยลาชีวิตจะมาใหม่เกิดดับของรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์สร้างกุศลดีกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีโอกาสใดที่จะเข้าสู่ภาวะดังที่กล่าวมาขออนุโมทนาแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านทั้งหญิงทั้งชายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานทุกท่านได้มาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอริยธรรมทำให้จิตใจสบายทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองทำให้จิตปลองดองญาติพี่น้องร่วมกันเรียกว่าญาติธรรมเจอกันก็รักกันเจอกันก็มีเมตตาทำกันไม่มีอกุศลและกรรมแต่ประการใดจิตใจก็เบิกบานหันตาก็เสริมสำลานท่านเวลาชื่นจิตชื่นใจวัฒนาสถาพรอำนาจบุญกุศลแห่งธรรมะไม่ลดละภาวนาย้อนกลับมาหาสามทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยถ่วงนาการจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปาฏิภาณกนาสาและสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมขาดปราถนาด้วยการทุกทุกท่านในโอกาสบัดนี้เทอญ